งครับพี่เบนนะฮะนอกจากด้านธุรกิจเนี่ยจะเป็นเจ้าของปลาสลิดติดบ้านแล้วอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่สำคัญนะฮะก็คือเป็นประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยวันนี้ก็มาพูดคุยกับทางสมาชิกด้วยนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับพี่เบนแนะนำหน่อยฮะแต่ละท่านยังไงบ้างฮะค่ะค่ะคือด้านขวาของดิฉันนะคะดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์ค่ะเธอเป็นประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีค่ะค่ะทางด้านซ้ายค่ะท่านวิทยาปานพรหมค่ะเป็นที่ปรึกษาของสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยค่ะและอีกท่านหนึ่งถัดไปคือท่านธรรมเจริญสุขบุญมาสำเร็จโชคดีค่ะเป็นที่ปรึกษาของสมาพันธ์เช่นกันค่ะสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยทำอะไรบ้างฮะพี่เบนฮะค่ะคือวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมีด้วยกัน7ข้อด้วยกันก็7ข้อนี้สามารถหาดูได้ใน www.fwdt.org นะคะซึ่งสมาพันธ์เนี่ยทำมีวัตถุประสงค์เนี่ยข้อใหญ่ๆคือเราเทิดทูนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และในส่วนข้อที่2เนี่ยเราสนับสนุนโครงการในพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะและข้อที่3เราก็จะเป็นศูนย์กลางให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะติดต่อกับภาครัฐเราจะเป็นตัวประสานกลางให้ข้อที่4เนี่ยเรารวบรวมสตรีทั่วโลกที่เป็นคนไทยค่ะเพื่อให้มีประสานเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกค่ะซึ่งดิฉันก็ออกไปในการที่จะเดินทางไปเพื่อที่จะทำหน้าที่นี้นะคะและก็ข้อที่4เราช่วยเหลือในทางด้านสวัสดิการเด็กสตรีคนชราค่ะแล้วก็นำภาวะผู้นำของสตรีเนี่ยให้ออกมาให้เด่นชัดขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของข้ออื่นๆเนี่ยเราก็ยังทำเกี่ยวกับเรื่องของลูกหนี้ค่ะซึ่งลูกหนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1เนี่ยเป็นระยะของนโยบายสาธารณะคือนั่นคือผู้กำหนดนโยบายระยะที่2ก็คือเป็นระยะของผู้นำนโยบายไปปฏิบัติและระยะที่3เป็นระยะของผู้รับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการผู้กำหนดนโยบายซึ่งเราต้องแก้ที่ต้นเหตุค่ะครับหมายถึงว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้ไม่ว่าจะในระบบนอกระบบนะฮะไม่มีความสามารถในการจ่ายหรือมีปัญหาอะไรทางสมาพันธ์จะเป็นตัวแทนเข้าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีตัวแทนเรามีทนายเรามีทีมไก่เกลี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยมีทีมงานไก่เกลี่ยทั่วประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราก็จะเป็นตัวกลางให้ในการประสานให้ค่ะคือไม่ใช่มีเงินไปช่วยโปะหนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะใช่ไหมทำไม่ไหวค่ะขนาดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของเขาหมื่นล้านยังเอาไม่อยู่เลยค่ะแต่เป็นลักษณะของเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเป็นกระบอกเสียงหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยนี่ฉันมันเริ่มที่จะไปถึงทางตันแล้วก็มาปรึกษาได้ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีนี้เราอยากจะเตือนค่ะอยากจะเตือนทุกท่านที่เริ่มที่จะต้องการขยายกิจการหรือพัฒนาธุรกิจเนี่ยก็จะต้องรู้ตัวว่า90วันเนี่ยคือนี่ของเราจะเริ่มเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอจนถึง90วันแรกที่เราผิดนัดชำระเงินค่ะตรงนี้สำคัญมากที่สุดค่ะครับถ้าใครเริ่มมีปัญหาเรื่องหนี้นะก็สามารถติดต่อไปได้เลยใช่ไหมฮะค่ะช่องทางตรงไหนบ้างครับค่ะ www.fwdt.org หรือจะเป็น Facebook นะคะสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยถ้าเป็น LINE ก็เป็น FWDT ได้เลยค่ะนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมไม่มีไม่มีนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะทางสมาชิกแล้วก็พี่เพ็ญนะครับประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะน้องยายไหมมีแขกรับเชิญพิเศษส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ